วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบกันกับดิฉันชุติมาเพิ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับก่อนที่จะหยุดยาวในช่วงของเทศกาลสงกรานต์คุณผู้ชมหลายต่อหลายท่านเลยเนี่ยนะคะก็อยากให้อาจารย์คุยเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยก็มีคนถามมาเยอะค่ะว่าภายในปีนี้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วในส่วนของภาครัฐเขาจะมีการเก็บภาษีจากการขายหุ้นหรือเปล่าคะอาจารย์ถ้าฟังจากรัฐมนตรีคลังพูดแล้วก็เป็นข่าวเนี่ยการเก็บภาษีในการขายหุ้นที่เรียกว่า transaction tax เนี่ยคงจะเกิดขึ้นแต่ว่าจะมีผลตั้งแต่เมื่อไหร่อันนั้นคงจะต้องดูก็พูดง่ายๆว่าต้องออกพระราชกฤษฎีกาที่เคยออกยกเว้นการซื้อการขายหุ้นเนี่ยซึ่งมันอยู่ในเข้าใจว่าอยู่ในประมวลรัษฎากรมาตั้งนานแล้วนะก็คือถ้าออกยกเลิกที่ออกยกเลิกที่ยกเว้นก็คือต้องเก็บคือเรามีการยกเว้นมาประมาณ30ปีอันนั้นคือมันเริ่มตั้งแต่ปี34อาจจะนานกว่านั้นอาจจะนานกว่านั้นอาจจะนานกว่านั้นเพราะนี่เนี่ยปกติเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่านานๆทีนึงเนี่ยถึงจะคุยอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการลงทุนโดยเฉพาะเรื่องของตลาดหุ้นเรื่องของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องของตลาดทองคำรวมทั้งสมัยใหม่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่กำลังเด็กชอบกันนะคริปโตเหรอคะคริปโตไปเข้าในแอปนู้นแอปนี้ไปลงทุนอะไรกันนะก็ไม่ได้ห้ามถ้าถามนะถ้ามีความรู้ความเข้าใจนะไม่ได้ห้ามนะแต่อย่างนี้เอาเฉพาะเรื่องนี้ก่อนนะผมคิดว่าเรื่องที่รัฐมนตรีคลังพูดเนี่ยผมจะไม่พูดซ้ำท่านสามารถหาข้อมูลอ่านได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมจะทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้สำหรับคนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์โดยตรงเป็นบุคคลธรรมดาเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นเนี่ยนะท่านก็ต้องเข้าใจว่านอกเหนือจากเงินลงทุนที่ท่านลงทุนแล้วเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการลงทุนคือมีการซื้อขายมีอะไรเนี่ยมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายตรงนี้เยอะไหมค่าใช้จ่ายลำดับแรกเลยเนี่ยก็คือค่าในหน้าค่าทำเราเรียกว่าค่าธรรมเนียมค่ะค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้นซื้อก็ต้องเสียขายก็ต้องเสียค่ะสมัยก่อนแพงมากสมัยก่อนค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับโบรกเกอร์ในการซื้อขายหุ้นตกร้อยละ 0.25 ในสมัยก่อนซึ่งโบรกเกอร์เนี่ยเก็บจาก2ฝั่งค่ะเก็บจากฝั่งผู้ซื้อก็คือต้องบวกขึ้นไปอีก 0.25 หักจากคนขาย 0.25 ค่ะงั้นโบรกเกอร์เนี่ยอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรจะได้ 0.5 ของมูลค่าซื้อบวกมูลค่าขายค่ะนะอันเนี้ยทำให้ธุรกิจโบรกเกอร์เมื่อประมาณ 20-30 ปีก่อนเนี่ยพูดง่ายๆว่าถ้ามีการซื้อขายเยอะเขาก็ได้เงินตามส่วนแบ่งนี่เยอะไม่ต้องทำอะไรกฎหมายเปิดช่องให้แต่ในระยะหลังเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการแข่งขันด้วยแล้วมันมีการซื้อขายที่เรียกว่าเทรดออนไลน์บนมือถือมันก็ไม่ต้องคือมันก็ยังต้องซื้อขายผ่านโบรกเกอร์แต่ว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีต้นทุนอะไรมากนะส่วนใหญ่ที่จะมีต้นทุนมากหน่อยก็อาจจะเป็นเรื่องคำแนะนำในการซื้อขายหุ้นทำบทวิเคราะห์หุ้นให้อะไรให้ซึ่งหลังๆเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีคนสนใจอะไรกันมากยกเว้นคนที่ลงทุนจริงๆจังๆมูลค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้นเนี่ยก็ลดลงมาตามลำดับอันนี้ก็ดูได้จากรายได้ของโบรกเกอร์ก็ลดลงมาตามลำดับผมจำปัจจุบันไม่ได้นะว่าค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้นที่ต้องจ่ายให้กับโบรกเกอร์เนี่ยคิดแล้วเป็นเท่าไหร่ของมูลค่าที่เราซื้อและมูลค่าที่เราขายแต่ถือว่าต่ำมากนะบนค่าธรรมเนียมที่ว่าเนี่ยมันต้องบวกไปอีกตัวหนึ่งคือภาษีมูลค่าเพิ่ มภาษีมูลค่าเพิ่มไม่แน่ใจว่ามีภาษีท้องถิ่น 10% ของภาษีมูลค่าเพิ่มที่ท็อปออนค่าธรรมเนียมหรือเปล่าะนะอันนี้คือสิ่งที่จะต้องเสียอันนี้คือสิ่งที่จะต้องเสียแล้วก็เสียมาโดยตลอดคนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็รู้ดีซื้อเสียภาษีเสียค่าธรรมเนียมในการซื้อหุ้น
ขายเสียค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้นอันที่รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าธรรมเนียมที่เก็บบนท็อปอันนั้นอีก 7% ค่ะถ้าถามว่าเป็นจำนวนเงินมากไหมก็คงไม่มากหรอกเพราะผมดูรายได้ของโบรกเกอร์ปัจจุบันก็ไม่ได้มากเหมือนสมัยก่อนนะแล้วโบรกเกอร์เดี๋ยวนี้ก็ต้องทำหลายๆอย่างเพื่อจะให้มีความอยู่รอดแล้วก็ต้องมีมูลค่าของการซื้อขายเยอะค่ะสังเกตดูว่าหลังๆเนี่ยสาขาของบริษัทโบรกเกอร์ที่อยู่ตามที่นั่นที่นี่ก็แทบไม่มีแล้วลดน้อยถอยลงปิดบริษัทไปหมดแล้วมันมีค่าใช้จ่ายในการเปิดสำนักงานมีอะไรต่ออะไรตอนใหญ่ตอนนี้ก็ทุกคนก็เทรดบนมือถือใช่ค่ะแล้วก็ลิงก์กับแบงค์ลิงก์กับโบรกเกอร์แล้วก็ซื้อขายเองใช่นะตัดสินใจเองแล้วก็เข้าโปรแกรมให้ถูกค่ะนะดูบิดดูออฟเฟอร์แล้วก็เคาะราคาแล้วก็หักบัญชีกันอะไรกันไปก็นั่นค่าใช้จ่ายอันที่3ค่าใช้จ่ายอันที่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช่มั้ยคะมีแค่นี้แต่มันมีค่าใช้จ่ายหรือสิ่งที่จะต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาษี2ตัวแต่ว่าได้รับการยกเว้นมาโดยตลอดอันที่1ก็คือภาษีขายหุ้นค่ะ transaction tax ค่ะซึ่งเราจะพูดกันต่อไปนะที่เขากำลังจะเก็บแล้วเนี่ยนะคะหมายความว่าถ้าเกิดเป็นเขาเรียกว่าภาษีขายหุ้นหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าซื้อไม่ต้องเสียถ้าซื้อก็เสียค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้นให้กับโบรกเกอร์บวกกับภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าธรรมเนียมนั้นอีกร้อยละ7ตอนซื้อไม่ต้องเสียแต่ตอนขายเนี่ยต้องเสียเสียร้อยละ 0.1ของมูลค่าที่ขายไม่ว่าจะมีกำไรหรือขาดทุนเก็บที่จริงเขียนเอาไว้ในกฎหมายให้เก็บร้อยละ 0.1 แต่ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกายกเว้นไม่เก็บคราวนี้ทำไมปัจจุบันถึงจะมาเก็บคำตอบก็คือว่ารัฐบาลก็ควานหาตังค์ตรงนู้นตรงนี้นะภาษีเดิมที่ไม่เคยเก็บก็อาจจะเก็บภาษีใหม่ที่กำลังเก็บกันปีนี้ร้องโอ๊กอากก็คือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งมาทดแทนภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่ภาษีอีกตัวหนึ่งที่มีการเขียนไว้แล้วยกเว้นสำหรับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็คือกำไรจากการขายหุ้นอันนี้จะมีภาษาอังกฤษเรียกเฉพาะเจาะจงเลยว่าCapital Gain Tax หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเกิดคุณขายหุ้นแล้วมีกำไรแล้วไม่ได้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์คุณต้องเอากำไรตรงนั้นไปเสียภาษีถ้าเป็นนิติบุคคลคุณก็ต้องเอากำไรที่เกิดขึ้นไปรวมกับรายจ่ายรายรับอะไรอย่างอื่นแล้วสุดที่คุณก็ต้องเสียภาษีเงินได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราที่เขาว่ากันไปถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็ต้องเอากำไรตรงนั้นนะมารวมกับรายได้อื่นแล้วก็เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามสเต็ปที่ว่ากันจนถึงร้อยละ35แล้วเราก็จะสังเกตเห็นอย่างนึงว่าหุ้นที่เขาเข้าตลาดจำนวนหนึ่งเนี่ยเจ้าของเดิมเขาขายหุ้นออกมาเนี่ยเขามาทำรายการในตลาดหลักทรัพย์เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียภาษีกำไรจากการขายหุ้นกำไรจากการขายหุ้นค่ะCapital Gain Tax ได้รับการยกเว้นเช่นเดียวกับภาษีขายหุ้นที่เรียกว่า Transaction Tax ค่ะคราวนี้ถ้าหากว่าคำถามก็คือว่าทำไมเขายกเว้น2รายการนี้ค่ะกระทรวงการคลังสมัยก่อนตลาดหลักทรัพย์เมื่อก่อนยังไม่มีกลต.ตอนนี้ก็พูดถึงกลต.ด้วยอะไรด้วยเหตุผลสำคัญก็คือว่าต้องการสนับสนุนให้มีการระดมทุนให้มีการมาจดทะเบียนกิจการในตลาดหลักทรัพย์เพราะว่าพอบริษัทเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยระบบการเงินระบบบัญชีการเสียภาษีอะไรต่ออะไรพวกนี้มันจะตรงไปตรงมาะนะมันจะต้องมีการทำบัญชีที่ได้มาตรฐานมีผู้สอบบัญชีที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีคนตรวจสอบเยอะแยะค่ะที่จริงก็ยังมีอีกอันนึงนะที่เสียภาษีก็คือถ้าเราไปซื้อหุ้นแล้วเราถือหุ้นเราไม่ได้ขายแต่ในระหว่างทางเนี่ยมีการจ่ายเงินปันผลก็เสียภาษีอันนี้หักหน้าที่จ่ายร้อยละ10โดยที่ไม่ต้องเอาเงินปันผลนั้น
ไปรวมกับเงินได้อย่างอื่นถ้าเกิดจะเอาเงินปันผลนั้นไปรวมเราก็ต้องมีระบบการคิดเครดิตปันผลแต่ทั่วๆไปของคนที่ได้เงินปันผลโดนหักร้อยละ10หรือถ้าเกิดเป็นหุ้นกู้ร้อยละ15เนี่ยเขาก็ไม่ไปยื่นรวมกับรายได้อย่างอื่นเพราะมันจะยุ่งเยอะยุ่งยากแล้วก็วุ่นวายแล้วที่จริงก็ไม่ควรทำเพราะว่ามันทำให้สมประกอบล่วงรู้ว่าคุณมีทรัพย์สินอะไรด้วยแต่เอาเป็นว่าเราได้เห็นภาพรวม okay. แล้วเนี่ยนะคะแต่คราวนี้เนี่ยนักลงทุนเนี่ยมีกี่ประเภทด้วยกันและนักลงทุนประเภทไหนที่จะต้องถูกเก็บภาษีนี้เดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อค่ะอาจารย์ถ้าเราพูดถึงเรื่องของภาวะตลาดหุ้นไทยถ้าดูโดยภาพรวมนี่ถือว่าโตขึ้นโตขึ้นในทุกๆปีไหมคะก็มีทั้งปีที่โตปีที่ไม่โตแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปวันแรกที่เปิดตลาดหลักทรัพย์วันที่30เมษายนปี2518เนี่ยก็ต้องตอบว่าจากนั้นเนี่ยมาไกลถ้าเราคิดง่ายๆนะวันที่เปิดตลาดหลักทรัพย์วันแรกดัชนีราคาหุ้นเท่ากับ100ค่ะตอนนี้ประมาณ 1,700เราเรียกกลมๆก็แล้วกันมันก็โตขึ้นมาจาก100เป็น 1,700 กันแล้วกันนะมูลค่าตามราคาตลาดมันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาตามลำดับนะเมื่อกี้ที่คุณชุติมาถามค้างเอาไว้ก็ต้องบอกก่อนว่าการลงทุนในประเทศการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ถ้าเราแยกแยะเป็นกลุ่มผู้ลงทุนเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4กลุ่มเลย4กลุ่มที่สำคัญ4กลุ่มที่สำคัญ1ค่ะกลุ่มที่1เนี่ยเขาเรียกว่านักลงทุนสถาบันค่ะนักลงทุนสถาบันมีใครบ้างอ่ะยกตัวอย่างเช่นกองทุนรวมกองทุนบำเหน็จบำนาญกองทุนประกันสังคมอะไรต่ออะไรพวกนี้รวมทั้งธนาคารพาณิชย์ที่เขาถือหุ้นบริษัทประกันภัยประกันชีวิตอะไรพวกนี้พวกนี้เราถือว่าเป็นนักลงทุนสถาบันโดยนิยามแต่มันอาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี้อันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่เขาแยกประเภทให้เราทราบสัดส่วนเป็นเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วนะค่ะกลุ่มที่2 เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่เขามีหุ้นในบัญชีของเขาเป็นพอร์ตโฟลิโอแล้วเขาซื้อขายอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งค่ะนะพูดง่ายๆว่านอกเหนือจากเป็นโบรกเกอร์แล้วตัวเองก็เป็นเพลเยอร์ด้วยนะแต่2กลุ่มนี้เนี่ยมันไม่ใหญ่เท่ากับอีก2กลุ่มที่เหลือ2กลุ่มที่เหลือเนี่ยคือนักลงทุนต่างชาติคำว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้แยกก็เป็นนักลงทุนสถาบันเป็นนักลงทุนบุคคลธรรมดาเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณไม่ใช่สัญชาติไทยอ่ะคุณถือว่าเป็นนักลงทุนต่างชาติมีบทบาทในตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายค่อนข้างเยอะส่วนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยคือนักลงทุนบุคคลธรรมดาไทยสัญชาติไทยซึ่งตอนนี้มีประมาณ5ล้านบัญชีแต่แอคทีฟเท่าไหร่ผมไม่ทราบนะเพราะเดี๋ยวนี้คนลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จำนวนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อขายหุ้นเองเขาลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวมกองทุน LTF IMF SFF อะไรพวกนี้พวกนี้การซื้อขายไปผ่านนักลงทุนสถาบันไม่ใช่ตัวเขาเป็นคนเทรดเอาละอันนี้คือกลุ่มของนักลงทุนและภาพรวมของเขาเนี่ยในปีนึงเนี่ยอาจารย์คะมูลค่าของการซื้อขายมันเยอะไหมทั้งหมดที่ซื้อขายเนี่ยเอาปีล่าสุดปี 64เนี่ยมูลค่าการซื้อขายรวมของทั้งลงทุนทั้ง4ใครจะซื้อมากขายมากใครจะซื้อน้อยขายน้อยซื้อสุทธิขายสุทธิแล้วไม่สนใจตัวเลขรวมก็คือ 21.31 ล้านล้านบาทนี่คือมูลค่ารวมถ้าเฉลี่ยต่อวันเนี่ยก็ประมาณ 88,443 ล้านบาทไอ้ตรงเนี้ยสำคัญเดี๋ยวเราจะคุยต่อแล้วมันยังมีตลาดนึงเขาเรียกว่าตลาด MAI ตลาด MAI เนี่ยมูลค่าการซื้อขายทั้งปี2564เนี่ย 1.3 ล้านล้านบาทแล้วก็มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเนี่ย 5,400 ล้านบาทคราวนี้ถ้าเกิดจะมีการเก็บภาษีจากการขายก็ง่ายๆภาษีจากการขายที่รัฐบาลจะเก็บซึ่งไม่ไหลจะไม่รู้เนี่ยนะเก็บร้อยละ 0.1 คราวนี้ร้อยละ 0.1 มันมากแค่ไหนนะผมก็คำนวณให้ฟังได้ง่ายๆอย่างเนี้ยค่ะ101เก็บ10ตังค์ค่ะใช่มั้ยร้อยละ 0.1 ใช่101เก็บ10ตังค์ 1,000 เก็บ1บาท 10,000 เก็บบาทเก็บ10บาทค่ะ 100,000 100บาท100บาทค่ะ1,000,000 บาทเก็บ1,000บาทค่ะ
ถ้าเราขายหุ้นวันนี้1ล้านบาทค่ะเราไม่ได้เงินเต็ม1ล้านบาทสิ่งที่ต้องหักออกไป1ค่าธรรมเนียมในการขายหุ้นจ่ายให้โบรกเกอร์ไปก่อนค่ะค่าภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้นค่ะก่อนที่2ดอกที่2ดอกที่3ที่จะต้องจ่ายก็คือภาษีจากการขายหุ้นภาษีจากการขายหุ้น 0.1% พันหนึ่งค่ะก็เท่ากับว่าเราได้เงินไม่ครบล้านจริงๆก่อนหน้านี้ก็ไม่ครบล้านแต่ตรงนั้นมันอาจจะไม่เยอะมันอาจจะร้อย200อะไรเงี้ยเพิ่มเข้ามาอีกพันหนึ่งเราก็แค่นี้ค่ะแต่แค่นี้ที่ว่าเนี่ยนะเนื่องจากว่ามูลค่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ตลาด MAI เนี่ยมันเยอะค่ะสองรายการรวมกันเนี่ยนะถ้ามูลค่าการซื้อขายก็ประมาณถ้า21ล้านบาทก็จะกลายเป็น 22.6 ค่ะ 22.6 ล้านล้านบาทค่ะก็เป็นรายได้ของรัฐ 22.6 ล้านล้านบาทก็อย่างที่บอกว่าล้านละพันค่ะล้านละล้านก็ล้านแล้วก็คิดตัวเลขเบ็ดเสร็จออกมาประมาณ 22,600 ล้านบาทค่ะที่รัฐบาลจะได้รายได้ส่วนนี้ไปนะคะเอกนิติก็ถูมือค่ะอาคมเติมพิทยะคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ถูมือค่ะว่าอันนี้ขอเถอะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะค่ะรัฐบาลก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาเยอะค่ะแต่ก็ไม่รู้จะไปขึ้นภาษีตรงไหนแล้วเนี่ยอ้าวเลงไปเลงมาอ้าวมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอันนั้นประมาณ 40,000 กว่าล้านมีภาษี e-service ด้วยนะมีภาษี e-service นี่ปรากฏว่าเก็บได้เก็บดีนะเก็บเกินเป้าอีกอันนั้นน่ะได้ไปแล้วประมาณสัก 5-6,000 ล้านปีนึงอาจจะได้สัก 20,000 ล้านค่ะไอ้นี่อีก 20,000 ล้านเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเคยพูดกันหลายทีว่ารัฐบาลไปกู้มาเยอะเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ค่ะมันก็ต้องเก็บอะแต่จะเก็บจากใครเก็บแบบไหนเก็บตรงเก็บตรงเก็บอ้อมค่ะนะมันก็มีภาษีบริโภคภาษีเงินได้ภาษีเกี่ยวกับ transaction เกี่ยวกับการเงินอะไรต่ออะไรพวกนี้ค่ะในอนาคตถ้ามันเหลือบากกว่าแรงจริงๆเนี่ยนะก็เตือนกันไว้ก่อนว่าค่ะอาจจะต้องมีการพิจารณาเก็บภาษีกำไรจากการขายหุ้นอ๋อแสดงว่าต้องแยกกันนะจากการขายหุ้นเนี่ยคือยังไม่เก็บแต่อันนี้คือจากการขายหุ้นกำไรจากการขายหุ้นไม่เก็บค่ะแต่ตอนนี้ที่จะเก็บคือภาษีจากการขายหุ้นแล้วเขาเก็บทุกคนไหมคะอาจารย์คะเท่าที่ทราบตอนแรกเนี่ยเขาจะแบ่งไงว่าใครที่เป็นรายย่อยไม่ต้องจ่ายอะไรต่ออะไรแต่ผมว่าแบบนั้นน่ะถ้าคิดแบบนั้นน่ะมันปวดหัวค่ะล่าสุดเนี่ยเขาออกมาแนวชัดเจนเก็บทุกคนลายเล็กลายใหญ่ไม่ลายเล็กต่างชาติต่างแชทอะไรลายสถาบันอะไรบัญชีโบรกเกอร์นักลงทุนธรรมดาเลยค่ะเก็บมันหมดเท่ากับบาทแรกนี่ก็เสียเลยถูกไหมจันคะถูกต้องแต่บาทแรกมันเสียสตางค์เดียวมันจะไปบ้าอะไรเล่าบ้าต้องคิดมันต้องคิดว่าล้านหนึ่งเนี่ยเสียพันหนึ่งถามว่าล้านหนึ่งเสียพันในการขายหุ้นถ้ามันมีกำไรเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกเสียได้ถึงไม่มีกำไรก็ต้องเสียนะเพราะเขาไม่ได้เก็บภาษีกำไรจากการขายหุ้นแล้วถามว่าประเทศไทยเนี่ยเก็บประเทศเดียวไหมคำตอบคือไม่ครับไม่ใช่ประเทศไทยไม่ได้เก็บภาษีอันนี้เพียงแค่ประเทศเดียวอาจารย์กำลังจะบอกว่าที่จะเก็บอ่ะที่จะเก็บอ่ะมีประเทศอื่นโอ้เยอะแยะเต็มโลกประเทศอื่นเนี่ยเขาเก็บมากน้อยขนาดไหนช่วงหน้าคุยให้ฟังกันค่ะอาจารย์ครับประเทศอื่นเนี่ยเขาเก็บภาษีจากการขายหุ้นไหมคะเดี๋ยวก่อนจะไปประเทศอื่นผมลืมพูดไปเรื่องคือเก็บร้อยละ 0.1 ค่ะอันนี้คือสรรพกรค่ะแล้วมันมีภาษีท้องถิ่นอีก 10% ของ 0.1 เพราะฉะนั้นสุทธิจริงๆเนี่ยเก็บร้อยละ 0.11 ถ้าเกิด100ก็เสีย11สตางค์ถ้าพันก็เสียบาทกว่าล้านละ 1,100 บาทใช่กรรมวิธีในการเก็บทุกเดือนแล้วคนนำส่งก็คือโบรกเกอร์ที่จ่ายเงินให้เรานั่นแหละเขาก็จะแยกมาว่าเป็นค่าธรรมเนียมเท่านี้ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านี้ค่าภาษีขายบวกกับภาษีท้องถิ่นจากการขายเท่านี้เขาส่งสรรพากรทุกเดือนเหมือนภาษีหน้าที่จ่ายทั่วไปคือสิ้นเดือนเมษาก็ส่งภายในเดือน
ภายในวันที่15พฤษภาคมอันนี้เป็นหลักทั่วไปแต่จะเป็นหน้าที่ของโบรกเกอร์ไม่ต้องเป็นหน้าที่ของเราถูกไหมเราไม่เกี่ยวก็เราซื้อแล้วก็จบเลยเราก็จบไม่ต้องเอาอะไรมารวมแรมอะไรทั้งนั้นนะไม่ได้มีคิดลดยงลดหย่อนอะไรทั้งนี้คราวนี้ถามว่าประเทศอื่นมีการเก็บไหมนะเท่าที่เขารวบรวมมานะอินโดนีเซียเก็บร้อยละ 0.1 จากการขายหุ้นค่ะเวียดนามร้อยละ 0.1 จากการขายหุ้นเช่นเดียวกันแล้วเก็บกำไรจากการขายหุ้นร้อยละ20เวียดนามนี่เท่ากับ2อย่างเลยนะคะมาเลเซียเก็บเหมือนเราค่ะร้อยละ 0.1 ค่ะแต่เก็บทั้งซื้อทั้งขายนะสิงคโปร์ไม่เก็บอะไรเลยยกเว้นให้ฟิลิปปินส์เก็บร้อยละ 0.6 ของราคาขายแล้วก็มี 15% ของกำไรจากการแคปิตอลเกนแท็กค่ะนะจีนเก็บ 0.1 จากการขายและซื้อเออฮ่องกงเก็บร้อยละ 0.13 จากการขายและซื้อค่ะแล้วก็เพิ่งเก็บทั้งขายทั้งซื้อของเราเก็บขายอย่างเดียวนะค่ะญี่ปุ่นไม่เก็บแต่เก็บกำไรจากการซื้อขาย 20.3% ด้วยกันค่ะเกาหลีร้อยละ 0.23 จากการขายแล้วก็กำไรจากการซื้อขายอันนี้ค่อนข้างซับซ้อนนะไต้หวันร้อยละ 0.3 จากการขายเหมือนเราค่ะอังกฤษร้อยละ 0.5 จากการซื้อให้มันตลกนะค่ะแล้วก็อเมริกาไม่เก็บแต่เก็บภาษีกำไรจากการซื้อขายหุ้น Capital Gain Tax อันนี้คือประเทศอื่นก็มีรายละเอียดแตกต่างกันไปอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดทำถ้าเกิดเราทำแบบนี้มันจะมีผลกระทบไหมคะอาจารย์อันนี้ก็ในแง่ของคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นคุณก็ต้องจ่ายค่าตงผมเรียกค่าตงดีกว่าผมไม่อยากเรียกภาษีจากการขายหุ้นก็ดีค่ะเข้าใจง่ายดีจ่ายค่าตงอ่ะไอ้ค่าในไอ้ค่าธรรมเนียมก็เป็นค่าตงเหมือนกันนะแต่อันนี้เพิ่มตงอีกตงนึงตงนั้นเป็นบริษัทหลักทรัพย์ได้บริษัทโบรกเกอร์ได้แต่ตงเนี้ยรัฐบาลขอเก็บนะมันก็อะไรมันก็ได้เงินน้อยลงค่ะนะถ้าล้านนึงเก็บ 1,000 นึงเก็บ 1,100 บาทถ้า10ล้านก็เก็บ 11,000 แต่ฝั่งของถ้า100ล้านก็เก็บ11ล้านแต่ฝั่งของนักลงทุนน่ะเขาก็ตั้งคำถามบอกว่าอุ๊ยแล้วเวลานี้เนี่ยจะใช่เวลาที่จะมาเก็บแบบนี้หรอตอนนี้ปัจจัยทั้งภายในคนละเรื่องคนละเรื่องคนละมากอยู่แล้วคนละเรื่องคนละเรื่องคุณไปลงทุนถ้าคุณไม่ขายคุณไม่ต้องเสียถูกไหมเออถ้าคุณไม่ขายคุณไม่เสียก็เขาได้รับการยกเว้นมาก็น่าจะยกไม่ถ้าคุณไม่ขายคุณก็ไม่ได้คุณก็ไม่ต้องเสียคุณถือหุ้นไปเขาไม่ได้เก็บอะไรคุณนี่แต่ช่วงนี้อาจจะต้องใช้เงินใช้เงินก็ใช้เงินก็ใช้เงินสิเอาในนั้นผมไม่รู้คุณมีกำไรขาดทุนไม่รู้แต่ว่าคุณขายเขาเก็บเก็บก็คือเก็บนะและถ้าเกิดว่าภาพรวมของตลาดแต่คราวนี้ที่เขาห่วงไม่ใช่เขาห่วงอันนี้มันเป็นฝั่งโบรกเกอร์พูดคล้ายๆว่าเอ้ยถ้าคุณเก็บอย่างนี้เนี่ยนะนักลงทุนต่างชาติอาจจะไม่อยากมาลงทุนเพราะมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นผมก็ว่าผมก็ดูประเทศอื่นก็เก็บเออยกเว้นสิงคโปร์ไม่เก็บที่เหลือก็เก็บทั้งนั้นน่ะเออมึงไม่อยากลงทุนในประเทศไทยก็ช่างมึงเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาห่วงๆกันว่าเขาห่วงมันจะลดเขาห่วงคือเขากลัวจะกระทบค่าธรรมเนียมเขาถ้าพูดถึงฝั่งโบรกเกอร์นะแต่แน่นอนนะถ้ามันมีผลจริงมันก็อาจจะทำให้มูลค่าการซื้อขายในระยะแรกของการปรับตัวนี่ลดลงได้อันนี้ก็เป็นเรื่องไม่ต้องไปทำความเข้าใจเฮ้ยประเทศอื่นเขาก็เก็บเราก็เก็บมันจะมีปัญหาอะไรวะอันนี้ให้ทำใจแบบนี้ก่อนไม่ใช่ถ้าเป็นผมอธิบายก็ประเทศอื่นเขาก็เก็บเราก็เก็บมันจะมีปัญหาอะไรวะค่ะไม่มาก็อย่ามาเออแล้วถ้าเกิดเทียบเคียงกับเศรษฐกิจเนี่ยของประเทศอื่นๆถ้าเราจะทำแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันถูกไหมคะอาจารย์คะก็ไม่รู้อ่ะก็คือพูดง่ายๆว่าของที่มันจะต้องเก็บเรายกเว้นเพื่อให้มันเติบโตแต่เมื่อมันถึงจุดนึงแล้วมันก็ต้องเสียนั่นอันนึงที่จริงอะที่มันยังเก็บไม่ได้เป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆเนี่ยผมเห็นคนมาไลฟ์ขายของออนไลน์บอกได้เป็นพันล้านร้อยล้านค่ะเฮ้ยมันต้องมีวิธีเข้าไปเก็บว่ะค่ะเออเขาก็พยายามทำอยู่นี่ไม่รู้อะแต่ว่าที่ลิงก์กับข้อมูลกับธนาคารจะลิงก์กับลิงก์อะไรแต่ว่ามันไม่ได้เป็นรูปธรรมว่าเฮ้ยมันเก็บยังไงอะไรยังไงก็เห็นคนมาโอ้วันนี้ขายยอดขายเป็นร้อยล้านพันล้านค่ะก็ต้องไปดูมึงเสียภาษีกันไหมล่ะแต่เอาเป็นว่าสรุปเรื่องของภาษีจากการขายหุ้นเนี่ยยังไงปีนี้ก็คาดว่าน่าจะเกิดปีนี้เจอแน่เจอแน่เจอแน่แต่ไม่รู้ว่าจะเจอเมื่อไหร่แต่เห็นเขาบอกว่าเจอเมื่อไหร่จะบอกจะบอกให้รู้ล่วงหน้านั่นเองนะคะเขาต้องมาอธิบายนะคือเขาแพร่ยืนยันว่าจะต้องมีการเก็บภาษีจากการขายหุ้นอันนี้ตาร้อยละ 0.1 ของทุกคนที่เกี่ยวข้องเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่เดี๋ยวมาแจ้งให้ฟังในรายการฟังหูไว้หูแล้วกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับ